สวัสดีครับติดตาม My Speed News กับผมวรเกียรตินิ่มมากครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเร่งปั๊มหัวใจนะครับช่วยชีวิตนายทศพลยุทธสินกุลอายุ52ปีนายอำเภอชุมพวงซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังประสบอุบัติเหตุขับรถกระบะชนประสานงากับรถกระบะอีกคันบนถนนสายพิมายชุมพวงบ้านหนองจิกตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นนำตัวนายอำเภอชุมพวงและคนขับรถกระบะอีกคันที่บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนครับส่วนรถยนต์ของทั้งสองฝ่ายอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเยินสอบสวนทราบว่านายทศพลซึ่งเป็นนายอำเภอชุมพวงกำลังเดินทางไปเป็นประธานงานชาปนกิจศพชาวบ้านที่วัดแห่งหนึ่งแต่เมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่นทำให้รถเสียหลักพุ่งชนกับรถที่วิ่งสวนทางมา